นี่คือสภาพพื้นที่บ้านอาดีตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายค่ะเป็นชุมชนกลางหุบเขาอยู่ห่างจากตัวเมืองไปไกลกว่า1ชั่วโมงนะคะความซับซ้อนของพื้นที่ทำให้การค้นหาเต็มไปด้วยความยากลำบากค่ะการค้นหา2วันที่ผ่านมาเป็นการค้นหาเชิงยุทธวิธีค่ะซึ่งมูลนิธิกระจกเงาและศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตำบลแม่ยาวและทีมยูซ่าไทยแลนด์พาเซียร่าและซาฮาราเคนาย2ตัวมาร่วมในปฏิบัติการด้วยนะคะย้อนไปดู3จุดหลักๆที่เข้าตรวจสอบกันเมื่อวานนี้ค่ะก็คือไร่และภูเขาท้ายหมู่บ้านส่วนในช่วงบ่ายค่ะเจ้าหน้าที่เข้าไปในจุดที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าพระพุทธบาทแล้วอีกจุดหนึ่งก็เป็นถ้ำอยู่เหนือหมู่บ้านนะคะอากาศร้อนจัดอย่างมากค่ะและสภาพภูมิประเทศก็ยากลำบากอย่างที่คุณผู้ชมเห็นบางจุดเนี่ยมีลั้วรวดหนามนะคะเป็นสวนของชาวบ้านก็ทำให้ลำบากทั้งคนทั้งหมาค่ะต้องอุ้มเคนายข้ามรั้วลวดหนามไปเพื่อให้พวกเขาปลอดภัยในภารกิจนี้พวกเขาได้รับการอบรมให้สามารถดมกลิ่นได้ทั้งผู้รอดชีวิตและเสียชีวิตและมีทักษะที่ฝึกเพิ่มเติมคือการจดจำกลิ่นของเด็กซึ่งจะนำเข้าสู่ในการค้นหาในภารกิจแบบนี้ได้อยู่หลายภารกิจนะคะซาฮารายังช่วยค้นหาหลักฐานบริเวณท้ายหมู่บ้านเมื่อมีคนอ้างว่าพบลุงของน้องเสือมาในจุดนี้ตอนเย็นและอีกหลายจุดที่เชื่อว่าอาจจะใช้เป็นเส้นทางพาน้องเสือออกไปจากหมู่บ้านค่ะพี่ได้ลงได้ไหมน้องไหวไหมเนี่ยและจุดนี้ค่ะอ้างว่าได้กลิ่นเหม็นคือชาวบ้านก็ให้เบาะแสมาแล้วก็คนที่ไปตรงนั้นก็ได้กลิ่นค่ะแต่ลงไปไม่ได้มันคือเหวค่ะมีความชันอย่างมากสุดท้ายต้องให้เคนายลงไปตรวจสอบแต่ทุกจุดที่ดิฉันเล่ามาไม่พบน้องเสือนะคะคุณผู้ชมคะน้องเสือเป็นเด็กลาวหูวัยเพียงแค่2ขวบค่ะอาศัยอยู่กับยายแล้วก็ลุงแม่แท้ๆเนี่ยไปทำงานในต่างจังหวัดนะคะทำให้ทั้งคู่คือ2คนสุดท้ายที่อยู่กับน้องเสือก่อนที่เขาจะหายตัวไปค่ะมีข้อมูลว่าลุงเนี่ยยังคงเก็บบอลให้กับน้องเสือในวันที่เกิดเหตุด้วยนะคะในขณะนี้ลุงถูกจับจากความผิดฐานเสพยาเสพติดตำรวจแม่ยาวยังไปพบบาดแผลที่บริเวณมือของลุงแต่เขาก็อ้างว่าเป็นการประกอบพิธีตามความเชื่อค่ะแม้ว่าในขณะนี้ลุงของน้องเสือยังอยู่ระหว่างการควบคุมตัวของตำรวจแต่ก็ให้การที่เกี่ยวข้องกับน้องเสือค่อนข้างจะตรงกับคุณยายนะคะการหายตัวไปของหลานเนี่ยทำให้ตอนนี้ยังไม่มีใครทราบเลยว่าชะตากรรมของหลานเป็นอย่างไรทำให้คุณยายค่อนข้างเครียดแล้วก็เริ่มป่วยค่ะเก็บเครียดไปเลยครอบครัวมาร่วมค้นหาด้วยแต่คุณยายเดินไม่ไหวแล้วนะคะการค้นหาของทีมกระจกเงามาอยู่ในจุดที่เชื่อว่าอาจจะเป็นรัศมีที่เด็กสามารถที่จะเดินพลัดหลงไปเองได้ค่ะและเมื่อดูจากสภาพพื้นที่ที่ค่อนข้างจะปิดไม่ใช่เส้นทางท่องเที่ยวที่จะมีใครผ่านไปผ่านมาได้ง่ายทำให้ในเวลานี้นะคะการสันนิษฐานเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนและให้น้ำหนักไปที่ว่าความเป็นไปได้ที่เด็กจะพลัดหลงด้วยตัวเองมีน้อยกว่าความเป็นไปได้ที่ว่าจะมีบุคคลอื่นนำพาเด็กไปค่ะจากสภาพพื้นที่ที่คุณผู้ชมเห็นก็คงจะต้องยอมรับนะคะว่าทีมค้นหาเหนื่อยล้าอย่างมากวันนี้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตำบลแม่ยาวตัดสินใจยุติการค้นหาชั่วคราวเพื่อวางแผนใหม่ค่ะนะครับตอนนี้บ้านเด็กเนี่ยส่วนใหญ่คนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นค่ะเนื่องจากทุกคนไปทำงานที่ต่างจังหวัดนะครับดังนั้นเนี่ยคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกันแน่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็พยายามจะตรวจหาข้อเท็จจริงนะครับว่าณวันเกิดเหตุเนี่ยญาติพี่น้องที่อยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับโดยการประเมินจากญาติที่มีความสนิทสนมกันเนี่ยนะครับว่าเพื่อที่จะประเมินว่ามันอาจจะเกิดเหตุ1 2 3 4แบบนี้ได้หรือไม่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็พยายามที่จะให้ญาติเนี่ยได้รับรู้กระบวนการในการติดตามว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการอะไรอยู่เนื่องจากว่าจุดที่เป็นศูนย์อำนวยการนะครับจะอยู่ถัดลงไปบริเวณด้านล่างของบ้านเนื่องจากว่าบ้านของเด็กเนี่ยอยู่บนเนินเขานะครับแล้ว
ากนั้นเนี่ยเวลามันมีกระบวนการในการค้นหาติดตามประชุมหารืออะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีด้วยความเป็นชาวบ้านเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะต้องลงมาฟังนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นค่ะอย่างเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมอาจจะยังพอนึกย้อนจำได้ก็คือน้องจีน่าวัย2ขวบเหมือนกันค่ะน้องหายไปจากบ้านพักที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่5เดือนกันยายนปี2564นานกว่า65ชั่วโมงท้ายที่สุดเนี่ยไปพบอยู่ในกระท่อมที่ห่างไกลจากบ้านของตัวเองซึ่งเด็กไม่สามารถเดินไปเองได้นะคะเจ้าหน้าที่พบว่าชาวเมียนมาที่รู้จักกับพ่อของน้องจีน่าเนี่ยเป็นคนนำพาน้องไปแต่ก็ยังคงมีปริศนาที่ว่าเคยมาค้นหาที่จุดนี้แล้วทำไมไม่เจอทำไมเด็กถึงกลับมาตรงนี้ได้ญาติมาพบได้อย่างไรผู้ต้องหาก็อยู่กับตำรวจตลอดเวลาในช่วงของการค้นหาดังนั้นจึงสันนิษฐานในภาพใหญ่ว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างและในบางกรณีก็เป็นเคสเด็กวัย2ขวบเหมือนกันค่ะอย่างเคสนี้เนี่ยหายไป15วันสุดท้ายก็พบศพในที่นาของครอบครัวแล้วก็พบว่าเสียชีวิตจากน้ำมือของคนในครอบครัวนะคะในเคสของน้องเสือเนี่ยคุณเอกลักษณ์ยืนยันว่าในชุมชนที่ห่างไกลซึ่งนับถือผีและเป็นพื้นที่พิเศษที่มีความเปราะบางก็มักจะมีข้อสันนิษฐานเกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับการหายตัวไปของเด็กค่ะข้อเท็จจริงที่ไม่มีใครพิสูจน์การพูดต่อกันไปเรื่อยๆทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งตามมาและท้ายที่สุดมันคือความกังวลต่อความปลอดภัยในตัวเด็กค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะเหตุที่เกิดขึ้นในชุมชนในหมู่บ้านนะครับมันจะมีข้อคิดเห็นจำนวนมากนะครับแล้วข้อคิดเห็นนี้เนี่ยถ้ามันไม่ได้มาจากพื้นฐานของข้อเท็จจริงนะครับแล้วถูกพูดต่อกันเนี่ยมันจะกลายเป็นความบาดหมางเป็นการทะเลาะกันในชุมชนเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการปักปั๊มกันแล้วเป็นเรื่องของการสงสัยกันแล้วว่าไอ้คนนั้นทำหรือเปล่าคนนี้ทำหรือเปล่าคนในครอบครัวทำหรือเปล่านะครับโดยที่พอมันถูกพูดไปถูกสื่อสารไปแล้วมันไม่ได้ถูกตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนเวลามันเกิดเหตุในบางพื้นที่นะครับที่มันมีการไปตั้งข้อกล่าวหาตั้งข้อสงสัยคนนั้นคนนี้ในพื้นที่เนี่ยอาจจะมีคนเหตุการณ์นะครับแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่มีคนบอกว่าตัวเองเห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาก็จะต้องเป็นพยานที่โรงพักการเดินทางไปโรงพักก็ไกลมากครับหรือว่ามันมีความยุ่งยากซับซ้อนใช่ไหมครับบางคนก็อาจจะไม่อยากให้ข้อมูลให้ข้อเท็จจริงเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็พยายามจะไปแคะไปแกะข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเพื่อที่จะมาทำงานในการสืบสวนแล้วก็แชร์ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปฉันอยากจะชวนผู้ชมถอดบทเรียนจากหลายๆกรณีที่เป็นการหาตัวไปของเด็กๆนะคะอาจจะมีปมที่ต้องสื่อสารกันอย่างระแวดระวังเพื่อให้สถานการณ์สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความปลอดภัยของตัวเด็กด้วยค่ะแล้ววันนี้คงต้องติดตามนะคะกรณีของน้องเสือจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรหลังการหารือร่วมกันของทีมค้นหาซึ่งท้ายที่สุดแล้วการตัดสินใจจะอยู่ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการของเทศบาลตำบลแม่ยาวค่ะ